ของพี่เป็นอีกแนวนึงยังไงเป็นเวอร์ชันแบบรับน้องเป็นน้องชนีน้อยของพี่นี่เองสายป่านก็เต้นได้สายป่านโชว์ก็เร็วเราเต้นอะไรได้เร็วเดี๋ยวเราแพ้เต้นเอาเป็นไก่ย่างแล้วกันเพลงไก่ย่างพร้อมไหมครับเอาพร้อมให้สั่งนะลูกสายป่านเอาเลยไก่ย่างอ่านขาเอาไปว่านับหนึ่งเอาไปว่าเดี๋ยวนับให้หนึ่งสองสามแล้วกันนะเอานะแกตีกองดีๆนะน้องฉันจะเต้นโอเคไหมนะอ่ะหนึ่งสองสามก่อนท่านๆเลยจะได้จบตรงนี้ว่าเออแกจะได้หยุดแล้วร้องแค่ไก่ย่างตีเป็นไหมเดี๋ยวนะลองหยุดไม่ต้องตีเดี๋ยวจะร้องอย่างเดียวสายป่านเต้นเขาจะตั้งสติไม่ได้เพราะกองแกหลายทีแล้วนะขอให้หยุดนี่เป็นการพักงานเดี๋ยวฉันจะให้น้องฉันเต้นโดยกว่าจะจากแกโอเคไหมไก่ย่างแบบไม่มีกลองสามสี่เห็นไหมมีความสามารถฝั่งเธอมีไหมแนววิชาการเรื่องวิชาการมีคนหนึ่งดูหน้าก็รู้แล้วนะครับนี่เลยครับครับผมลูกเสียเตียงเนี่ยเหรอใช่เรื่องไหนนะผมปิ้งเลยเออน้องเกรซหรือเปล่าหน้าเหมือนลูกเสียเตียงน้องกั๊กน้องกั๊กหัวไปหมดแล้วเนี่ยลูกน้องกั๊กนี่เขาเป็นศึกษาเกี่ยวเรื่องของภูมิศาสตร์จ้ะเออเกี่ยวกับเรื่องของแม่น้ำคงคาเป็นผู้เชี่ยวชาญเลยใช่ต้องให้น้องเขาเล่าให้ฟังเป็นยังไงครับเอามาตรงนี้มาตรงนี้คือถ้าพูดถึงเรื่องภาษาไทยเนี่ยผมก็ไม่แพ้สายป่านอุ้ยก็เรื่องไหมเนี่ยเรื่องแม่น้ำคงคาใช่ไหมเรื่องแม่น้ำคงคาครับไหวอยากเห็นช่วยเล่าให้ฟังหน่อยมันมีวันนึงผมไปสอบที่โรงเรียนเนี่ยตอนม.4 คือพอดีก็ด้วยความที่สอบนะครับก็ไม่ได้อ่านหนังสือมาเท่าไหร่นะเดินเข้าไปสอบเฮ้ยด้วยความที่สอบมันไม่ได้เข้าเลยมันเป็นวิชาภาษาไทยตอนนั้นอยู่ม.ปลายก็เดินเข้าไปสอบเนี่ยคือมันมีข้อสอบข้อเขียนข้อนึงเขาได้ถามไว้ว่าแม่น้ำคงคามีไว้ทำอะไรเราก็ตอบไปแต่ด้วยความที่เราคิดคำตอบของเราเนี่ยคิดเองเราไม่ได้คิดในหนังสือเลยเราคิดเองว่าเราเคยมีความรู้รอบตัวอยู่เรื่องนึงที่เกี่ยวกับแม่น้ำคงคาครับก็คือเพลงนึงจ้ะครับเพลงปลาหมูทองผมก็ไล่ก่อนเป็นนักร้องสงสารแดแม่ปลาหมูอาศัยอยู่ในฝั่งคงคาครับแล้วต่อไปว่าเป็นที่อยู่อาศัยของปลาบูทองเป็นเด็กที่สามารถฝากอนาคตไว้ที่เยาวชนของชาติคนนี้ได้เลยจริงนะเอาล่ะได้รู้จักแต่ละคนไปแล้วตอนนี้นะคะคือ2ทีมเนี่ยแต่ละทีมเนี่ยเขาสนิทกันเองแต่อยากให้2ทีมเนี่ยสนิทแนบแน่นกันมากกว่านี้ครับผมเราก็เลยจะมีเกมนึงนะครับให้ทั้ง2ทีมเล่นกันนะครับชื่อเกมว่าเกมสัมผัสอวัยวะจะยืนอย่างนี้ก็เลยยืนอย่างนี้พี่ตั๊ดถือพี่ตั๊ดอ่านโจทย์ครับผมพี่ตั๊ดอ่านว่าอวัยวะต่อไปที่เราได้สัมผัสคืออวัยวะที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะกอไก่กอไก่คือพี่ตั๊ดจับกระเดือกอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้เจ๊จะไปจับกระเพาะเออลูกดีเลยที่เราไปย้อนตามว่ะกติกาคือจะไม่จับเอาไว้ว่าภายในเลยเหรอต้องจับได้ต้องมีเหตุผลไงแล้วจับแล้วต้องค้างเอาไว้กำหนดมาแล้วนั่นคือน้องโทนี่กับน้องป๊อปนั่นเองเชิญเลยครับไปจันหน้ากันเพลงชนะนั่นคือเพลงชนะขอใครจับอะไรกันอ่ะน้องป๊อปจับอะไรครับข้อสองครับข้อสองแล้วนี่จับแขนครับแขนเอาอีกทั้งเพลงชนะหนึ่งนะครับเพลงชนะนั้นคือเพลงชนะน้าหนูเร็วก็ที่เราต้องกา
เพื่อนกูรักมึงอ๋อน้องป๊อปจับนิ้วน้องโรนี่จับนมโอเคโอเคมานะถูกต้องยินดียินดียินดีสักใจต่อไปคู่ที่2ขอคู่นี้เลยกันครับน้องสายป่านแล้วก็น้องกั๊กครับเชิญครับเอาง่ายๆพี่พยัญชนะนั่นคือเดี๋ยวๆมีเรื่องจะแจ้งนิดนึงทำไมแม่น้องป่านมาด้วยนะอยู่ตรงไหนไม่สำคัญแต่อยากจะบอกว่าแม่มานะพ่อถึงโรงเรียนแล้วอะไรที่ว่าจะมินเมแล้วน่ะจับได้เลยเอาไหมแม่มานะได้แค่นี้แหละเฉยๆนั่นคือไม่แต่ว่าว่าแม่มารอฮะเกือบหลุดปากแล้วเมื่อกี้แม่พูดว่าเต็มเหนียวนะได้เฉยๆนั่นคือแต่ว่าไม่ก่อนหน้านี้ทานเหรอขอโทษเอาละเอาดีๆนะครับในฉะนั้นคือเอาดีๆนะข้อควายข้อควายผมร้องให้เขาจับต้องจับแรกการจับแรกการจับทำไมน้องก็ยังไม่ได้จับน้องป่านเลยฉะนั้นผมเอาเป็นอันนี้แล้วกันคิ้วมีความหมายอะไรบ้างก็คิ้วไงคิ้วไม่มีอะไรแล้วเราจับอะไรเป็นคู่กันอยู่แล้วน้องปานจับอะไรคอหอยนะแต่ว่าคู่นี้เราจะให้เล่นอีก2ครั้งอีก2ครั้งในชนะต่อไปคือเพื่อนชนะลอลิงครับลอลิงลิ้นเอ๋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 ลิ้น